ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนักคือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมองานของตนและงานของชาติจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงไม่ติดขัดและบรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็นดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจตลอดโศกหน้านี้โดยทั่วกันอยู่หัวพระราชทานสคส.พุทธศักราช2557แก่ประชาชนชาวไทย
สคสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2557นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้มทรงผูกเน็กไทสีเขียวอ่อนมีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักรัดกระเป๋าฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาวฉลองพระบาทสีดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระเก้าอี้สีขาวหน้าพระแกลหรือหน้าต่างณพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังวลหัวหินทรงฉายกับคุณทองแดงสุนัขที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541สวมเสื้อสีเหลืองหมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวาด้านขวาบนมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับส่วนด้านซ้ายมีพระอกทองประดับด้านล่างของพระอกทองมีตัวอักษรสีเหลืองข้อความว่าสคส. 2557และตัวอักษรสีส้มข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ด้านขวาใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎมีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีฟ้าว่าขอจงมีความสุขความเจริญและข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้มว่า Happy New Year 2014ด้านล่างของสคส.มีแถบสีเขียวเข้มมุมล่างขวามีข้อความกส9กรุง0609 31ทค56พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทพรหมบุตรผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the สุวรรณชาติ Publishing D พรหมบุตร Publisher กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ3แถวส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ2แถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม